ได้เวลาในการฟังธรรมะอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเพื่อจะได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีอาการครบ32สำหรับเมื่อนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะในปัตตกรรมสูตรที่ได้เก่าข้างไว้ในมือวันนี้เนาะสำหรับปัตตกรรมสูตรนะที่ได้เก่าไว้แล้วนั่นก็คือสิ่งที่ธรรมะที่เฮ็ดให้คนสมปรารถนาได้ยากนะสิ่งที่คนปรารถนาใครนะพ่อใจนี่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ยากนะมีอยู่4ประการคือขอให้โภคทรัพย์เกิดขึ้นมีแก่เฮานะขอให้กับโภคทรัพย์จงมีแก่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติบริวารข้อ2ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติบริวารจงเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ข้อ3ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหายจงอายุยืนแล้วก็ข้อ4หลังจากตายไปแล้วขอให้ผู้ข้าได้ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในโลกสวรรค์4ประการนี่เป็นสิ่งที่คนปรารถนาได้ยากสมปรารถนาได้ยากนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าปฏิปทาในการดำเนินมาแต่ในอดีตนั้นบ่ดีบางคนอาจจะบริบูรณ์สมบูรณ์บางคนอาจจะบกพร่องนะเป็นกันเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับความปรารถนาแบบนี้แต่ว่าเป็นเรื่องยากก็บ่แม่นว่าบ่มีหนทางเสียมันเกิดขึ้นต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีไว้นะสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีเพื่อให้ได้ความปรารถนาทั้ง4ประการนี้เพื่อให้ความปรารถนาทั้ง4ประการนี้สำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดกับเศรษฐีต่อไปว่าข้าบ่ดีธรรมะ4ประการนี้ธรรมะ4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำ4ประการทำเพื่อให้ได้ทำ4ประการคำว่า4ประการตัวหลังนี่ก็คือเพื่อให้ได้สิ่งที่เก่ามหันต์และสิ่งที่มันเป็นเรื่องยากกันแหละเพื่อให้ได้สิ่งดีหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจที่หาได้ยากนั้นทำ4ประการนี้มีอย่างแน่ล่ะอันนี้กิ่งนี่ได้เว้าได้กล่าวเกือบทุกมื้อทำ4ประการทำที่ข้อนี่นะและอย่างนึงทำ4ประการนี่เพิ่นบอกว่าเป็นสัมปรากิสัมปรายิกัตถประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในอนาคตนั่นก็หมายความว่าประโยชน์ในอนาคตเนี่ยเฮาสร้างเหตุสร้างปัจจัยในปัจจุบันอาจจะได้ผลในปัจจุบันนี่พร้อมแล้วก็ได้ผลในอนาคตพร้อมผลในปัจจุบันนี่ก็คือหมายความว่าเฮาเฮ็ดเฮาสร้างปัจจัยนั่นนี่อันมีอย่างหลักเพิ่นเอิ้นว่ากุศลแห้งก็อาจได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าคันบ่ได้รับอานิสงส์ในปัจจุบันก็จะเป็นสาเหตุให้ไปได้รับอานิสงส์ในภายภาคหน้าเพิ่นจึงเอิ้นว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์เมื่อเฮาต้องการสิ่ง4ประการที่กล่าวมาในเบื้องต้นคือต้องการให้เป็นคนมั่งมีเป็นคนร่ำรวยนะเป็นคนร่ำรวย2ต้องการเป็นคน
ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการตำแหน่ง 3. ต้องการอายุยืน 4. ต้องการไปเกิดในสวรรค์จะต้องบำเพ็ญคุณธรรม4ประการนี้นะนั่นก็คือ1ศรัทธาสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเสื่อแต่ว่าในความเสื่อในพระพุทธศาสนานี่บ่แม่นว่าเสื่อสะเปะสะปะนะนะบ่เสื่อสะเปะสะปะเสื่อในเหตุในผลบ่แม่นว่าสิเสื่อไปเบิดศรัทธาไปเบิดนะบ่แม่นว่าสิศรัทธาไปเบิดบ่แม่นว่าเห็นนั่นเห็นนี่สิศรัทธาสิไปกราบไปไหว้ไปบูชาทั่วทิพย์ทั่วแดนก็บ่แม่นแต่ว่าศรัทธาในที่นี้นะศรัทธาในที่นี้มันใส่คำว่าศรัทธาเสื่อในปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้นะเป็นศรัทธาปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตเป็นว่านั่นก็หมายความว่าศรัทธาในที่นี้เฮาบ่ได้ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาแบบศรัทธางมง่ายบ่ได้ศรัทธาในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นมันเป็นบ่ได้ศรัทธาในสิ่งที่พิสูจน์บ่ได้เพิ่นว่าศรัทธาในพระศาสนาหรือว่าศรัทธาในพระตถาคตปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตนี่ก็หมายความว่าเฮาเสื่อเฮาศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่โดยฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์เนี่ยโดยฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์บ่ได้เป็นผู้คนบ่ได้เป็นผู้วิเศษนะนะพระองค์ก็เป็นมนุษย์คือกันกับพวกเขานี่แหละเป็นมนุษย์เป็นคือกันกับพวกเขาบ่ได้เป็นเทพไทยเทว่าบ่ได้เป็นสิ่งดีอย่างสิ่งที่เขาบ่สามารถสัมผัสได้ที่หลายๆศาสนาเพิ่นเอิ้นว่าพระเจ้านั่นแหละคำว่าพระเจ้าในศาสนาในพุทธศาสนาก็คือเทพหรือพรหมพรหมอาจจะเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพรหมองค์ใดองค์หนึ่งนะคืออย่างศาสนาพราหมณ์ก็เชื่อว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลกนะแล้วพรหมเป็นผู้สร้างโลกนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ให้เชื่อบ่แม่นว่าบ่ให้เชื่อนะดอกเพิ่นว่ามันมีอยู่ส้มนี่แต่ว่าส้มนั้นมันบ่สามารถมาดลบันดาลอีหยังให้ไผได้เนี่ยบางกูบางคนก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสร้างมาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าปฏิเสธทั้งหมดแม้กระทั่งอย่างล่ะที่พวกพรหมก็เจ้าบอกว่าพวกพราหมณ์เนาะบอกว่าเป็นเจ้าของนี่เป็นพวกผู้บริสุทธิ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเหมือนว่าก็สิไล่ลงมาตามลำดับจนกระทั่งแม้กระทั่งไม่พูดละพวกสูตรพวกจันท่านเนี่ยเกิดจากตีนมันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดว่าอย่างไรมันจะเกิดจากตีนเกิดจากปากอย่างไรมันก็เกิดจากท้องแม่คือกันเบิดนี่มันว่าอันนี้ว่าหยาบๆเนาะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่ล้วนแล้วแต่นอนอยู่ในครรภ์มันว่านอนอยู่ในครรภ์แล้วพอครบกำหนดเลยจังคลอดออกมาน่ะเพราะว่าพวกพราหมณ์สมัยก่อนนี่มักจะอ้างว่าจะของนี่เป็นผู้ประเสริฐเกิดจากโอดของพรหมเหมือนว่าน่ะพระเจ้าก็บอกว่าจะเกิดจากโอดจังไหนนี่ก็ทุกคนบ่ว่ากษัตริย์บ่ว่าพราหมณ์บ่ว่าแพทย์บ่ว่าสูตรบ่ว่าจันท่านล้วนแล้วแต่ผ่านขั้นเหมือนว่าเออนอนในขั้นนางพรหมณีมาทั้งนั้นเหมือนว่าอันนี้คือพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนว่าให้พวกเขาเสื่อให้ศรัทธาปัญญาคันจะว่าอีกหนึ่งก็คือเสื่อมั่นเจ้าของนั่นแหละกำลังเจ้าของคำว่ากำลังเจ้าของคือการเหตุการณ์กระทำของเจ้าของนี่แหละเป็นตัวตั้งนี่ปัญญาเป็นเครื่องตัดสู่ของพุทธเจ้าก็นอนเนื่องจากว่าพระองค์เป็นมนุษย์อย่างพวกเขานี่แหละมีเจ็บหัวโตห่อนมีเป็นไข่เป็นหนาวคือกันกับพวกเขาแต่ว่าพระองค์นี่อาศัยกำลังอาศัยความเพียร
อาศัยสติปัญญาที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาได้มาปรารภความเพียรมาทำความเพียรออกเสาะแสวงหาจังได้มีปัญญาปัญญาหูแจ้งแท่งตลอดหูแจ้งแท่งตลอดได้เป็นอย่างไรเพิ่นว่าได้หูถึงอริยสัจได้หูถึงหลักอริยสัจได้หู้ถึงหลักอย่างอิทัปปัตยตาหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้มีจึงทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ดับไปจึงไม่มีสิ่งนี้หลักอิทัปปัตยตาในกระหม่อมก็หลักอย่างเขาเอิ่นหลักสัมพันธภาพว่าอันว่าพิษก็ขออภัยรักความเกื้อกูลกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้น อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงและได้ตรัสรู้ความจริงความจริงอย่างไรทุกคนทุกสรรพสัตว์มีความจริงอยู่อย่างเดียวกันคือมีทุกมีทุกบอกว่าสินับถืออีหยังก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ถ้าจะว่าง่ายๆลักที่เห็นได้ง่ายๆก็คือเพิ่นเอิ้นว่าสามัญญตาความเสมอกัน ความเสมอกันเรียกว่าสามัญญตาอันคำว่าความเสมอกันนี่ก็คือจะเป็นคนเชื่อศาสนาใดก็แล้วแต่มีคือกันหมดทุกคู่ทุกคนคือหนึ่งอนิจจตาความเป็นของบ่เที่ยงความเป็นบ่เที่ยงเนี่ยบ่มีผู้ใดเที่ยงแท้มันคงจักคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาบ่ว่าภายนอกภายในคําว่าภายนอกนั่นก็คือร่างกายของเฮานี่แหละแปรปรวนมาตั้งแต่ผู้แรกตั้งแต่มาปฏิสนธิในท้องคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคลอดออกมาจากเด็กน้อยจนมาทั้งเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเป็นผู้เฒ่าจนกระทั่งทิ่มร่างกายไว้นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเปรียบแปรเปลี่ยนมันบ่เที่ยงมันบ่เที่ยงความทุกข์เข้าหลบศรัทธาในศาสนาไหนอยู่สิ่งใดของโลกก็ตามอยู่ลืบใดก็ตามมีทุกข์คือกันเบิดมีทุกข์คือกันเบิดแต่ว่าคนโดยส่วนมากเฮาบ่ยอมรับบ่ยอมรับความทุกข์บ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกันนะเนี่ยประเด็นว่าสามัญตาบ่มีการบ่มีความเปลี่ยนแปลงจักบ่มีบ่มีผู้ใดที่ทนได้ทุกข์เนี่ยทุกประจำสังขารมันว่าทุกเพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายอันนี้ทุกทุกประจำสังขารทุกในอริยสัจก็เพิ่มขึ้นมาพวกโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ความเอียงล่ะขับแขนใจขับอกขับใจเนี่ยนี่แม้ที่เขาสวดมนต์นั่นแหละเนี่ยโสกปริเทวะทุกโทมนัสสุสะอุปายาตเนี่ยอุปายาตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นความคิดหอดคิดถึงกันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์บ่เห็นกันก็เป็นทุกข์ความปัดผ่ากันก็เป็นทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนมีเนี่ยมีคือกันแล้วก็ความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตานี่ความบ่มีตัวมีตนบ่มีตัวมีตนบ่ควรยึดถือคนว่าบ่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวของเฮาเฮาจะยึดถือได้จังได๋เป็นตัวเป็นตนเฮาได้จังได๋เพราะเฮาบังคับบัญชามันบ่ได้ร่างกายอันนี้สั่งมันบ่ได้นะอย่าเฒ่าเด้อมันก็บ่ยอมบ่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วย
มันก็บ่ยอมถึงเวลามันก็เป็นเองเนี่ยคือมันบ่อยู่ภายในอาณัติของผู้ใดบ่อยู่ในการบังคับบัญชาของผู้ใดร่างกายนี้แหละเพราะฉะนั้นพระจังว่าสามัญญตาเสมอกันนะเสมอกันบัดนะเป็นสากลทุกคนมีจังซี่นี่แหละธรรมเหล่านี้มันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นมาพบมาพอด้วยอาศัยปัญญาของเพิ่นเพิ่นเป็นมนุษย์คือเฮานี่แหละบ่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไสดอกแต่ว่าเพิ่นอาศัยความที่เป็นมนุษย์นี่อาศัยกำลังของบุรุษนี่แหละอาศัยความเพียรเยี่ยงบุรุษเพิ่นว่าพวกเขาก็ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่ายังบ่ถึงเพิ่นยังบ่ถึงเพิ่นเพิ่นก็ยกระดับจากคนธรรมดานี่จากคนธรรมดาขึ้นเป็นสุดยอดของคนเป็นเอกบุคคลเป็นเอกบุคคลยกระดับจิตของเพิ่นให้สูงให้สูงเรียกว่าเป็นเอกบุคคลคำว่าเอกบุคคลนี่ก็คือบ่มีผู้ใดที่เทียบเพิ่นแล้วอัสมะบุคคละบุคคลที่บ่มีไผเสมอบุคคลที่บ่มีผู้ใดเปรียบสิมาเปรียบเทียบพระองค์บ่ได้นะก็ย้อนพระองค์มีความเพียรนะประกอบกับปัญญาได้ตรัสรู้หลักอริยสัจหลักอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทนะเห็นความเห็นความทุกข์ความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จนได้ตรัสรู้ได้นามใหม่จากเดิมเขาเอิ้นว่าสิทธัตถะก็ได้ชื่อใหม่บัดนี้อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพิ่นว่าอรหังแปลได้หลายคำแต่ว่าเฮาคุ้นกับคำว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนาะนี่เป็นหลายคำที่เพิ่นแปลหรือได้อีกชื่อนึงว่าสัมมาสัมพุทธะนี่สัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบนี่ตรัสรู้เองโดยชอบบ่มีผู้ใดมาสอนบ่มีผู้ใดมาบอกมากล่าวบ่ได้รับคำบัญชามาจากผู้ใดนี่เข้ามาสัมมาสัมพุทธะบ่ได้ว่าเนี่ยเจ้าเอานี่ไปเผยแพร่เด้อบ่มีผู้ใดบอกพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยชอบบ่มีใครเป็นครูบ่มีใครเป็นอาจารย์ส่วนที่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นยังบ่ถึงตัวนี้ตอนที่ไปศึกษาเราเรียนกับอุตตกดาบทอรหัตตบทน่ะเพิ่นไปศึกษาเราเรียนแล้วจนกระทั่งสำเร็จเป็นยังไงสมาบัติ8เนาะไปเรียนธรรมอาจารย์ผู้หนึ่งได้สมาบัติ7นะผู้หนึ่งเพิ่มมาอีกเป็นสมาบัติ8พระองค์ก็บอกว่ามันบ่แม่นยังบ่ถึงเพิ่นว่ายังบ่ถึงเพิ่นจังได้มาศึกษาค้นคว้าได้จะคล้องบัดมาทำความเพียรมาทำทุกขกิริยาอย่างยิ่งยวดที่บ่มีผู้ใดสามารถที่จะทำได้นี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าอาศัยความเพียรเยี่ยงบุรุษเอาชีวิตเขาแลกเอาชีวิตเขาแลกตายเป็นตายตายเป็นตายก่อนที่พระองค์จะได้นั่งขู่บัลลังก์ที่เขาเข้าใจว่านั่งสมาธินั่นละเป็นคำที่ฟังได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะเพิ่นบอกว่าถึงแม้ว่าเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามนี่สัจจะอธิษฐานได้นี่สัจจะวาจาจะเหลือแต่เนื้อเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้นะเนี่ยเพิ่นเอาชีวิตเขาแลกนะเอาชีวิตเขาแลกจนกระทั่งได้ตรัสรู้นะอันนี้คือปัญญาเครื่องตรัสรู้อันนี้จริงสื่อของพระพุทธเจ้าสื่อพระเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วมีเยอะแยะนะพระชินสีอย่างละลายอยู่มุนีอย่างเนี้ยนะหรือแม้กระทั่ง
ที่เขาสวดอิปิฏิปิโสนั่นแหละอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสตมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยอันนี้เป็นคุณเป็นสื่อของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อเพราะฉะนั้นนี่แหละคือศรัทธาเฮามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาตรัสรู้เองเป็นอย่างคือให้เชื่อจังซี่เพื่ออย่างเพื่อเป็นคติเนี่ยเป็นคติให้เฮาได้ดำเนินชีวิตไปได้ความเสื่อมั่นในเจ้าของเสื่อมั่นในเจ้าของเมื่อเฮาเชื่อว่าพระเจ้าพระองค์เป็นแบบเป็นอย่างแล้วว่าบ่มีผู้ใดสิมาสามารถดลบันดาลอันนั้นอันนี้ให้เฮาได้เฮาก็เฮ็ดก็ทําเอานั่นนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีไว้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่มันจะนําไปสู่ความอย่างละความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนอกจากตถาคตโพธิสัตว์เนี่ยเพิ่นก็จำแนกออกไปบ้านนี่อันนี้คือเสื้อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจำแนกออกไปอีก3นั่นเป็นเรื่องของเฮาบ้านนี่เพื่อให้เฮาเชื่อมั่นในเจ้าของเพิ่นยังบอกว่ากรรมศรัทธาเสื้อเรื่องของกรรมเสื้อเรื่องของการกระทำของเจ้าของเสื้อมันในเจ้าของนะเสื้อมันในเจ้าของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่ะนะทำดีคือดีทำชั่วคือชั่วนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีกรรมวิปากศรัทธาเสื้อผลทำอะไรก็จะได้รับผลของกรรมนั้นกรรมสโกมิกรรมทายโทษนอกจากนั้นแล้วก็กรรมสกตาศรัทธาเฮาเป็นเจ้าของสิ่งที่เฮาได้เฮ็ดได้ทําไปนะเสื้อวิบากแล้วก็ยังเสื้อว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นเจ้าของเป็นผู้ที่ต้องรับมรดกเขาเรียกว่ามรดกกรรมคันเฮาเฮ็ดบ่ดีไว้ก็มันเป็นมรดกบาปนะคันเฮาเฮ็ดดีไว้ก็เป็นมรดกบุญนะบุญมันก็มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นศรัทธาตัวนี้ศรัทธาตัวนี้เพิ่นสอนให้เฮาเชื่อแบบนี้นะในพระพุทธศาสนาเชื่อแบบนี้เมื่อเฮาพิจารณาที่ถ้วนแล้วบ่ว่าจะเรื่องของกรรมเรื่องของผลของกรรมเรื่องของความเป็นทายาทของกรรมเฮาก็จะสร้างแต่เหตุแต่ปัจจัยที่ดีนั่นนะมันก็เป็นบ่อเกิดนะเป็นบ่อเกิดของการกระทำดีในเบื้องต้นก็คือตัวศรัทธานี่แหละเป็นพื้นฐานเลยเป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงบ่แม่นว่าให้เชื่ออีหยังแบบบ่มีเหตุมีผลเนี่ยบ่แม่นว่าไปเชื่อสิ่งที่มันเหลือเชื่อน่ะนะเพราะว่าสิ่งที่เหลือเชื่อน่ะมันที่เพิ่นเอิ้นว่าเนื้อมนุษย์เนี่ยคำว่าเหนือมนุษย์คือเขาบ่สามารถพิสูจน์ในตาของเขาได้บอกว่าโลกวิญญาณโลกนั่นโลกนี่นะเป็นบ่ให้พิเศษหรอกเพราะว่ายังสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึงให้เขาบ่ได้เป็นที่พึงให้เขาบ่ได้เป็นยังไงว่าเป็นที่พึงให้เขาบ่ได้บ่สามารถมาดลบันดาลยังให้เขาได้ดอกบ่สามารถมาดลบันดาลความสุขความทุกข์ความมั่งความมีให้เขาได้ดอกถ้าหากเขาบ่สร้างเองบ่เฮ็ดเองบ่สร้างโดยอย่างหลายๆอย่างนั่นแหละโดยการให้ท่านรักษาศีลนั่นแหละโดยการเจริญภาวนานั่นแหละบ่มีผู้ใดสิสามารถคันแม่นสิ่งเหล่านั้นจะเอื้ออํานวยเขาก็ได้แต่แค่แนะนําได้แต่แค่แนะนําอย่างเช่นหลวงพ่อพาหิยะเนาะพาหิยะทารุจิริยะเพิ่นมีความสำคัญเจ้าของผิดว่าเจ้าของได้บรรลุธรรมแล้วคือเพิ่นลงเรือไปขายไป
เลือไปประสบเหตุอับปรางกลางทะเลเสื้อผ้านาแพร่ลุดลุยเบิดเหลือแต่โตคนล้นไปก็ไม่กระดานมาหอดฟังหอดฟังมาหอดฟังขึ้นเกยฟังขึ้นมาที่นี่พอขึ้นไปถึงฟังแล้วกับโบหูจักสิหายังมานุ่งแล้วเนาะก็ได้แต่ใบไม้เอาดันมาเงียบเงียบพอแต่ตาได้หอพอตาได้หอดบดมีอย่างอื่นเอามาหอดบ่ให้มันเกิดความละอายแค่นั้นย่างเป็นน้ำตลาดบ้านนี่คนเห็นคนเห็นก็นึกว่าโอ้พระอรหันต์ตัวนี้เพิ่นบ่ยึดติดในอีหยังแล้วเพิ่นว่าอันเอาข้าวเอาน้ำให้กินเรามีความเห็นผิดว่าโอ้ย้อนเฮาบ่นุ่งผ้านุ่งแพ้นี่แหละชาวบ้านเขาจังเอาข้าวเอาน้ำให้กินเขาจังเอิ้นว่าเฮาเป็นพระอรหันต์เพิ่นว่าตั้งแต่มื้อนั้นมาเราก็บ่นุ่งผ้านุ่งแพ้ผู้ใดเอาเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้มาให้เราก็บ่ใส่เราย้านเราบ่มีของกินเออย่างไปใส่เขาเกิดว่าโอ้พระอรหันต์เพิ่นว่าคนในยุคนั้นแสวงหาพระอรหันต์เอาข้าวเอาน้ำมาให้กินเราเฮ็ดอยู่จังซั่นเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งหมู่ที่เคยปฏิบัติธรรมนำกันในอดีตชาติพุ่นได้นึกถึงกันเป็นว่าหมู่เราไปเกิดเป็นพรหมพุ่นละไปเกิดเป็นพรหมนึกถึงว่าหมู่เฮาเฮ็ดอยู่ไสน้อบ่ล่ะเห็นแล้วประพฤติปฏิบัติผิดก็สงสารลิโตนบอกว่าโอ้นี่คันเฮ็ดแบบนี้หมู่เฮาสิตกนรกต่อไปก็เลยมาเพิ่นมามาบอกมาแนะนําบอกว่าถ้าโลจิริยะเอ้ยเจ้าบ่แม่นพระอรหันต์ดอกเจ้าเฮ็ดแต่แบบนั้นมิได้สิเป็นบาปเป็นกรรมต่อเจ้าไปพุ่นพระอรหันต์เพิ่นอยู่เมืองสาวัตถีพุ่นอยู่ประเจตวันพุ่นไปหาเพิ่นเบิ่งไปหาเพิ่นพูดเพิ่นอยู่พุ่นเพราะถ้าโลจิริยะได้ยินว่าพระอรหันต์อยู่พุ่นจะของบ่แม่นก็เฮ็ดจังได๋มันสัญญาเก่าเกิดขึ้นเคยบำเพ็ญเพียรเคยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่เคยบวชในอดีตชาติพุ่นสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพุ่นเคยบวชสัญญาเก่าเฮ็ดจังได๋มันเล่นจากทายังล่ะสุปาลกะบ่กันจำซื้อทากับพิษไปจนหอดเมืองสาวัตถีเนี่ยด้วยระยะทาง120โยชน์โอ้แลนมาราธอนเนี่ยนะ120โยชน์บ่แม่นอีหลาผู้ใดแต่เราก็สามารถแลนไปได้คืนเดียวเพิ่นว่าไปแจ้งอยู่ที่ประเทศตะวันเนี่ยนั่นแหละแม่นเขาสิมานั่นได้ก็แค่มาแนะนำบ่สามารถสิมาดลบันดาลอีหยังให้เฮาได้อันนี้ก็คือศรัทธาแต่ศรัทธาให้เฮาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในเจ้าของนั่นคือกรรมศรัทธานั่นแหละเชื่อในการกระทําของเจ้าของประการต่อมาก็ศีลสัมปทาเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศีลเพิ่นก็บอกว่าเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุเมชาจารมุสาวาทวาทะสุลาเมระยะเนี่ยเป็นผู้เว้นขาดมอล่วงละเมิดโดยประการทั้งปวงเมื่อกระทั่งย้อนชีวิตของเจ้าของย้อนชีวิตคำว่าย้อนชีวิตนี่ก็คือถึงจะเจ้าของสิตายกับบ่ยอมล่วงละเมิดนะบ่ยอมล่วงละเมิดบ่ยอมไปล่วงเกินผู้อื่นเพราะชีวิตของเจ้าของโดยส่วนมากคนเฮานี่ย่านหักตัวโกตายรักตัวกลัวตายก็เลยได้เป็นสาเหตุให้ละเมิดเด้ให้ละเมิดศีลประการหนึ่งเนาะประการอีกประการหนึ่งก็เกิดจากความโลภนั่นแหละความอยากนั่นแหละนะที่บอกว่ารักตัวก็ตายนั่นก็หมายความว่าย่านจะของอดตายย่านจะของอดตายก็เลยไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้เขานั่นนะ
ย่านจะของตายเมื่อเห็นสัตว์หลายมากก็เลยไปขามันเห็นงูมันรวยมากเห็นอย่างไรเห็นเสือเห็นอะไรมามันมันเข้ามาย่านมันมากินเจ้าของก็เลยไปขามันก่อนนะย่านเข้ามาขาก็เลยขาเขาก่อนนี่นะเนี่ยแล้วเสือมันเรื่องที่เป็นอย่างสี่แล้วก็บ่มีความพอใจในคู่ครองของเจ้าของอยากมีแล้วก็อยากมีไม่ไปเรื่อยนะเพื่อความตื่นเต้นมันว่าผู้ลังคนเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลนี่สำคัญนะเคยนำมากล่าวเลยว่าศีลนี่มันเป็นกติกาสักของสังคมพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เคยนำมากล่าวละแต่สมัยพระพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นพระเจ้ากุรุเพิ่นแม้กระทั่งเหตุเล็กน้อยเพิ่นก็ยังรังเกียจว่าซั่นยังรังเกียจในแคว้นกุรุนี่มีคน11คนนี่เป็นผู้ที่รักษาศีล5ได้อย่างอุกฤษเพิ่นว่าเข่งคัดขนาดนะตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินพุ่นละลงมาจนหอดนางท่าสีพุ่น11คนชาวบ้านชาวเมืองแคว้นกุรุในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต่างพร้อมเพียงเฮี้ยงหนากันในการรักษาศีลมันก็มีอยู่ดอกผู้บ่รักษาก็บ่อึดแต่ว่ากันโดยส่วนมากในยุคนั้นในยุคนั้นมื้อนึงนะพวกชาวกะลิงกะลาดมาขอกุรุธรรมเพิ่นเอิ้นว่าศีล5นี่เอิ้นว่ากุรุธรรมในยุคนั้นเนื่องจากว่าเป็นธรรมะของชาวแคว้นกุรุมาขอมาศึกษาพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยคอยบ่มั่นใจเว้ยว่าซั่นคอยบ่มั่นใจในศีลของข่อยศีลของข่อยอาจสิบ่บริสุทธิ์บ่กล้าให้ดอกเพิ่นว่าบ่กล้าให้พวกคนมาเป็นทูตก็ถามแล้วบ่นี่คนเป็นทูตต้องฉลาดเด้เมื่อเขาบอกว่าบ่นี่ก็ต้องหาวิธีแล้วนะสอนนั่นสอนนี่เพื่อให้เฮ็ดให้เข้าใจอ่อนน่ะนะเพื่อให้เข้าใจอ่อนพวกวิชาการดังทูตเนาะมันมีฉลาดก็เลยบอกว่ากันนะกับพระองค์ว่าสู่ฟังแน่ว่าซั่นพระเจ้ากุลุก็เลยบอกว่ามีสมัยนึงมีสมัยนึงเป็นเทศกาลบ่น่ะเป็นงานประจำปีนะซึ่งจะต้องแสดงศิลปะการยิงธนูเพิ่นว่าจะต้องแสดงศิลปะการยิงธนูบอกง่ายๆก็เฮ็ดก็เฮ็ดให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจนั่นแหละว่าพระเจ้าแผ่นดินของเจ้าของนั้นมีความสามารถนะมีความสามารถคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะแต่ละทุกแต่ละสมัยมันก็บ่คือกันนอกการแสดงบุญญาบุญญาธิการบุญญาธิการบ่คือกันพระเจ้ากุลุก็บอกว่ามันมีงานแสดงศิลปะการยิงธนูว่าซั่นโดยยิงธนูไป4ทิศ4หม่องยิงไปทางเหนือแน่ยิงไปทางใต้แน่ยิงขึ้นนักฟ้าแน่ยิงลงในน้ําลูกธนู3ลูกที่ยิงไปทางเหนือทางใต้ยิงไปทางฟ้าเฮาเห็นมันตกว่าซั่นน่ะเห็นมันว่ามันตกอยู่หม่องใดแต่ว่ายิงไปในน้ํานี่บ่เห็นมันฟู่ขึ้นมาว่าซั่นจักมันไปในน้ํามันไปถือ กุ้งหอยปูปลาตายสัตว์มีชีวิตตายหรือบ่เพราะฉะนั้นเฮาจึงรังเกียจเพิ่นว่าจึงบ่มั่นใจว่ากุรุธรรมของเฮาบริสุทธิ์ว่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยบ่กล้าให้ดอกเพิ่นว่าบ่กล้าให้กุรุธรรมพวกทูตก็บอกว่าโอ้ยเรื่องแค่นี้เองพระเจ้าข้ามันบ่เป็นหยังดอกบอกมาโลดเพิ่นว่าบอกมาโลดในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็บอกแต่ว่าบอกแล้วก็กันนั้นก็ไปขอน้าแม่เฮาเด้อแม่เฮานี่รักษายังเข้มเพิ่นว่าไล่ไปจนฮอด11คน
11คนไปขอกุรุธรรมอันเดียวกันนั่นแหละจดไว้ในแผ่นท้องค่ำบุญเนี่ยจาลึกไว้ในแผ่นท้องค่ำใส่หีบยังดีหุ่นแห่แหนกลับไปเฉลิมฉลองอยู่ในแคว้นกลิ้งกลาดหุ่นไปให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองรักษากุรุธรรมกุรุธรรมของพระโพธิสัตว์ก็คือศีลห้านี่แหละแต่ว่าเพิ่นบ่ได้สมาทานแนวเพิ่นสมาทานสั้นๆปาโนนะหันตโพนี่ศีลข้อหนึ่งปาโนนะหันตโพไม่พึงฆ่าสัตว์เพิ่นว่าอทินนาทานังนาทาตะพังไม่พึงลักทรัพย์เพิ่นว่ากาเมเพิ่นบ่ใส่คำว่ากาเมมิจฉาจาโลนะจริตโพเนี่ยแค่นี้เนี่ยศีลข้อ3มุสาวาโทนะภาสิตโพเนี่ยไม่พึงกล่าวเท็จมัชฌัปปานังเพิ่นใส่แค่นี้มัชฌัปปานังบ่มีสุรามัชฌัปปานังนะปาตพังอันนี้ศีลของพระโพธิสัตว์กุรุธรรมเนี่ยเขาจารึกไปในแผ่นต้องข้ามหมดเลยกับเมืองกับเมืองแห่แหนไปคือเขาย่ำเขางานบุญนั่นแหละได้ของดีมากก็จัดแห่ผุนเช่าเมืองกุรุนี่แห่กุรุธรรมเนี่ยตั้งแต่ผุนเลยดินแดนของเจ้าของหมดเลยจนไปหอดใจกลางเมืองจัดรถจัดนั่นอันนี้ประดับประดาอย่างดีสองขอบทางสองขอบข้างทางนี่ก็ประดับประดาโดยท่องเที่ยวท่องนั่นเอาปีเอามะหลอกมะล่ำมะแฮนี่คือสมมือนี่ก็สิเป็นรถแฮเนาะเป็นรถแฮเป็นอย่างล่ะกองเหย้าไปก็ตามยุคตามสมัยตามสถานที่นั่นแหละแต่ว่าขันไปแฮก็บ่ควรสิไปทุบประตูของก็เจ้าดอกนะคือเห็นในโลกโซเชียลเนาะแฮกระถิ่นบ่ได้ไปทุบประตูของนั่นนะสุ่มประตูเข้าโบสถ์แบบนี้ก็บ่ดีนะมวนก็ต้องมีขอบเขตต้องมีขอบเขตบ่แม่นว่าเอารถแห่เข้าในโบสถ์บ่ได้ไปทุบทำลายสิ่งของมันก็เกิดไปจากสิได้บุญมันก็สิได้บาปแล้วมานี่ทำลายเนี่ยทำลายถึงแม้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างกุฏิวิหารอันนั้นอันนี้ที่อยู่ในวัดมันเกิดจากเงินเฮาทั้งนั้นแหละเงินชาวบ้านทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเป็นเงินชาวบ้านเฮามาถวายเพิ่นแล้วมันเป็นของสงฆ์ในบ้านนี่เป็นของสงฆ์เป็นการทำลายของสงฆ์ในบ้านนี่บ่แม่นว่าของทำลายของพระดิสงฆ์นี่สำคัญในการทำลายของสงฆ์เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังหน่อยมวนให้มีขอบเขตนะคือยังเพิ่นพันละหน้าไว้ว่าเป็ดยังล่ะเป็ดงูเหลือมบ่ที่ไฟใหม่จากหัวลงไปหอดหางจากหางขึ้นไปหอดหัวจากกลางโตออกไปสองข้างไงย้อนยังย้อนแล้วไปทำลายย้อนไปเผากุฏิไปเผากุฏิไปเผากุฏิพระนี่แหละถึงแม้ว่าเฮาจะบอกว่าเอ้ยนี่วัดเฮาเนี่ยวัดบ้านเฮาหรือวัดอะไรกันล้วนแล้วแต่เป็นเงินของญาติของโยมหรือตัวว่าซั่นอย่าทุบกันมันก็เรื่องก็เป็นของญาติของโยมมันก็บ่แม่นเด้อย่าสิเอาตะมวนให้มีสตินั่นน่ะให้มีปัญญานั่นน่ะสิเอาแต่ว่าเอาตะมวนเอาแต่นั่นไปทุบไปทำลายบ่แม่นนี่อันนี้คือศีลเนาะศีลประการที่3ก็คือจาคะนะการเพิ่นบอกว่าเป็นผู้คนผู้มีใจปราศจากความตนีอันเป็นมลทินว่าซั่นน่ะกันผู้ใดมีความตนีอยู่ในจิตในใจในใจครอบงำแล้วก็ถือว่าเป็นคนมีความเป็นภูมิมลทินอยู่ในจิตในใจแล้วเนาะมีการเสียสละมีการมีฝ่ามืออันชุ่มเพิ่นว่ามีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอควรคำว่าควรแก่การขอนี่ครับผู้ใดไปผู้ใดมาเจ้าของมีก็ให้ตามสมควรบ่แม่นเห็นหน้าบูดอึ้งตึ้งอยู่บ่แม่นว่าเห็นผู้นั้นผู้นี้เขาสิมาขอแล้วก็ปิดประตูลัดจังสินะแบบนี้ก็มีเด้แบบนี้ก็มีปิดประตูลัดบ่อยากย่านเขามาขอ
อันนี้เรื่องนี่เพิ่นพันละหน้าไว้ในวิสุทธิมรรคนะคือพระในยุคนั้นสมัยนั้นกับคุณเคยจนเกินไปนะคำว่าคุณเคยจนเกินไปอย่างเสี้ยนญาติโยมบางครูบางคนก็ไปเป็นยังล่ะไปผูกไปเอ็นเอาพระเป็นลูกฮักอย่างสินะไปอุปถากพระอย่างสินะอุปถากจนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดความคุ้นเคยเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วพระกับว่ามียังอายนะเขาไปอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไปขอไปเสี่ยวนะในฐานะที่เพิ่นว่าเป็นลูกฮักเป็นพระเป็นภาวนาแล้วนะลังเสือลังที่ไปเบียดเบียนโยมไปเบียดเบียนโยมอุปถากหลายจนเขาเอื่อมจนเขาเอื่อมเขาก็ปิดประตูใส่เลยเห็นพระย่างมาตะกไก่ปิดประตูทำท่าว่ามันมีใครอยู่นะล็อกกุญแจล็อกกรไว้นะแบบนี้ก็มีพันละหน้าไว้ในวิสุทธิมรรคนะแต่เพราะฉะนั้นแต่ว่าผู้ควรแก่การขอเนาะเอากระทำหน้าที่ของเขาตามสมควรนั่นละนะแก่อัตภาพแก่กำลังเขาจะเฮ็ดได้ยาจกพระเนตรจรมาคนทุกข์คนยากลำบากมาซอยเลือเฟือตามที่เขาจะเฮ็ดได้จะทำได้อันนี้ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นการบริจาคการเสียสละเพิ่นว่าการที่บ่เสียสละน่ะบ่สมควรเพิ่นว่าบ่สมควรเป็นอย่างนี้ว่าบ่สมควรเพราะว่ามันจะเป็นการพอกพูนความตนีเนี่ยเป็นการพอกพูนความตนีเฮาก็ให้ไปตามสมควรที่เขาจะให้ได้นั่นละที่จะให้ได้ให้เขาให้น้ำให้วัตถุสิ่งของเวลาให้วัตถุสิ่งของกับเบิ้งให้มันเหมาะมันควรเลือกซะก่อนนะสมมติว่าญาติโยมอยากไปเฮ็ดบุญนี่ละคิดฮอดพ่อเฮ็ดคิดฮอดแม่ก็เลือกสิ่งที่จะไปถวายนะบ่แม่นว่าสิเอาหยังไปถวายก็ได้คือเคยเก่าหลายๆเทือนั่นแหละลังเทือนลังที่คิดฮอดพ่อแกคิดฮอดแม่ว่าพ่อแม่บ่มีเสื้อผ้าใส่ว่าซั่นอยากถวายผ้าไปซื้อเสื้อบักกะแลงมาถวายพระนั่นนะไปซื้อกางเกงมาให้พระสิมันเพิ่นบ่ได้ดอกเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่ได้ใส่ก็เอาอันที่อยากถวายผ้าก็ไปซื้อสบงซื้อจีวรไม่เพิ่นน่ะนะมาถวายเพิ่นไอ้นี่ล่ะคือการเลือกเด้เลือกให้เหมาะให้ควรเลือกให้เหมาะให้ควรบ่แม่นว่าสิเอาหยังมาให้เพิ่นก็ได้นะประการสุดท้ายประการที่4ก็คือปัญญาสัมปทานสําคัญเป็นหยังที่ว่าสําคัญเพราะว่าหยังเพราะว่าคันคนมีปัญญาหรือว่าบ่มีปัญญาคนบ่มีปัญญาเพิ่นก็บอกว่ามันสิค่อนข้างไปในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิคําว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคืออย่างเวลาเกิดอภิชฌาเกิดอภิชฌาคือความเพ่งและความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อยากได้ของบุคคลอื่นอยากได้สิ่งของผู้อื่นมันก็จะไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดน่ะนะมันก็จะไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ควรเฮ็ดควรทําเมื่อมันไปเฮ็ดสิ่งนี้บ่ควรเฮ็ดควรทำมันก็จะเกิดความเดือดร้อนนี่เพิ่นเอิ้นว่าเมื่ออภิชาติเกิดมาครอบงำเกิดมาครอบงำเฮ็ดจังใดเฮาสิบ่ปล่อยให้มันเป็นใหญ่เหนือเฮาเมื่อบ่อยากให้มันเป็นใหญ่เหนือเฮาก็คือปัญญานั่นแหละเกิดพยาบาทเกิดขึ้นในจิตในใจเกิดความผูกอาฆาตเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดขึ้นเฮ็ดจังไดเฮาสิบ่ปล่อยมันครอบงำเฮานะเฮ็ดจังไดมันสิบ่มาเป็นใหญ่เหนือเฮาก็อาศัยปัญญานี่แหละอาศัยปัญญาท่านเฮาปัญญาบ่ทันมันเฮ็ดจังไดมันก็ครอบงำแล้วมันเกิดความโกรธเกิดความเครียดเกิดความอาฆาตขึ้นแล้วโอ้มึงมาด่ากูบ่มึงมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ให้กูบอกมึงมาเอาลัดเอาเปรียบกูบอกเมื่อเฮาบ่มีปัญญาเฮาก็จะไปเฮ็ดสิ่งที่บ่ควรทําเพิ่นว่านะสิ่งที่บ่ควรทําก็จะไปคิดร้ายไปมุ่งร้ายผู้อื่นแล้วมันเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุให้เฮาเสื่อมจากนะเสื่อมจากยศจาก
ความสุขเพิ่นว่าเมื่อจิตใจถูกทีนมิทะครอบงำเพิ่นว่าทีนะความหดหู่ความเสื่อมซึมกันทีนมิทะในปัจจุบันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหยังล่ะโลกซึมเศร้าเนาะเมื่อเกิดโลกซึมเศร้าเฮ็ดจังได๋มันสิดึงเจ้าของออกจากความเป็นโลกซึมเศร้านั่นนะความหดหู่ความท้อแท้โอ้ยเมื่อยนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดดีบ่ได้ดีน่ะนะมันเกิดความท้อแท้เกิดขึ้นลังเทือลังที่อยู่ในเฮือนในซ่านเฮาเฮ็ดแทบตายบ่มีผู้ใดเห็นคุณงามความดีมันก็เกิดความท้อแท้เกิดขึ้นเด้เมื่อเฮามันเกิดความท้อแท้เกิดขึ้นนั้นเฮาบ่มีปัญญามันก็สิกลายเป็นโลกซึมเศร้าเมื่อกลายเป็นโลกซึมเศร้าแล้วเฮ็ดจังได๋มาเนี่ยมันก็ทําอัตตวินิบาตเจ้าของแล้วมาเนี่ยฆ่าตัวตายไปโดดน้ําไปนั่นไปนี่ที่พวกที่เขาฆ่าตัวตายก็ย้อนมาจากซุ้มนี่แหละหาทางออกให้เจ้าของบ่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อซุ้มนี่เกิดขึ้นเพิ่นก็บอกว่าต้องเอาเจ้าของออกจากยังสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เฮ็ดให้เกิดความสลดหดหู่จิตใจนี่แหละไปอยู่ในสถานที่ดีไปอยู่ในสถานที่เป็นสัปปายะเพิ่นว่าต่อมาความฝุ่งซ่านความรำคาญลังเหลือลังที่นี่คิดไปคิดมามันเกิดความฝุ่งซ่านเฮ็ดดีบ่ได้ดีเมื่อคิดแต่ว่าจะของเฮ็ดดีบ่ได้ดีมันก็เฮ็ดอย่างประชดชีวิตนะพวกนี้พวกฟุ้งซ่านรำคาญนี่มักจะไปในทางประชดประชันประชดชีวิตไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ทำลายนั่นทำลายนี่เด้ทำลายสิ่งทำลายของมันก็เป็นสาเหตุให้เมื่อไปเฮ็ดแนวบ่ดีมันก็เป็นสาเหตุให้เสื่อมจากลาภสักการะเสื่อมจากโภคทรัพย์เสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมจากความเป็นภูมิอายุยืนเมื่อไปเห็นแนวบอดีมันอยากไปสวรรค์มันก็บ่ได้ไปแล้วบาดนี่มันก็สิไปลงไปอบายพุทธีเมื่อเกิดความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเฮ็ดอย่างไรบาดลังเลสงสัยลังเลในรัตนตรัยแล้วนี่สงสัยมีบ่คุณคุณของพระพุทธเจ้ามีบ่พระธรรมพระสงฆ์มีบ่นี่นะเฮ็ดดีมันมีบ่เฮ็ดชั่วมันมีบ่นะนี่เกิดความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเมื่อเกิดความลังเลสงสัยเกิดขึ้นมันก็นําไปสู่อย่างบาดสู่ในทางเฮ็ดบ่ดีบ่มีดอกบุญบ่มีดอกบาปนะเมื่อบ่มีบุญบ่มีบาปมันก็บ่สนใจแล้วบุญมันก็สนใจแต่บาปอยากตีไผก็ตีอยากฆ่าไผก็ฆ่าอยากปล้นไผก็ปล้นอยากเบียดเบียนผู้ใดก็เบียดเบียนนะนี่คือขาดปัญญาเด้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญามันก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้ทำลายมันจะไปเฮ็ดไปทำมันเอาปัญญาเนี่ยมันเป็นเครื่องไขควรพินิจพิจารณาอย่างเช่นคำว่ามิจฉาทิฏฐินี่เฮ็ดจังไหนมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุจากไหนมันสิเห็นว่าบุญมีบาปมีเหตุจากไหนมันสิคิดว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณเหตุให้ท่านมีอานิสงส์รักษาศีลมีอานิสงส์นี่มันจะสิเกิดทั้งสิ่งเหล่านี้กันล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาน่ะปัญญาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ฮู้ว่าเจ้าของมีจิตเศร้าหมองความโศกเศร้าเกิดขึ้นกันเฮ็ดให้เจ้าของหายคลายจากความโศกเศร้าได้เร็วนี่อันนี้แหละคือปัญญาทั้ง4ประการธรรมะทั้ง4ประการนี่แหละเป็นสาเหตุให้ได้สิ่งที่ปรารถนาได้ยากเพิ่นว่าให้ได้สิ่งที่ปรารถนาได้ยากนี่ก็คือตั้งแต่พุ่นละอยากได้โภคทรัพย์แม่นบ่ก็ต้องสร้างเหตุดีๆอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องสร้างเหตุที่ดีสร้างเหตุปัจจัยที่ดีอยากอายุยืนก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีแล้วก็อยากไปเกิดในโลกสวรรค์ก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนาแล้วมันสำเร็จได้ยากแต่ว่าหนทางที่นำไปสู่การสิ่งที่สำเร็จได้ยาก
มันก็มี4ประการที่ผู้เจ้าได้ทับนั่นนะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญามันเป็นบ่อเกิดนะเป็นบ่อเกิดของเฮ็ดให้ได้สิ่งทั้ง4ประการก็ได้นำธรรมะในปัตตกรรมสูตรมาขยายความสำหรับมื้อนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุคนทุกคนเด้อ